ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยแซ่บๆถูกใจสาวๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือยำมังคุดสาวรสคุณผู้ชมช่วงนี้มังคุดราคาถูกมากเลยนะวันนี้ก็นำเจ้ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมาแกะซะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการล้างด้วยน้ำเกลืออ่อนๆ นิดนึงแล้วรีบนำเข้าตู้เย็นเตรียมไว้คุณผู้ชมเราก็จะได้เนื้อมังคุดแช่ตู้เย็นสูตรนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเย็นๆฉ่ำๆอร่อยนะครับอันนี้เป็นของรับประทานเล่นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานกับข้าวทานได้นะคุณผู้ชมเพิ่มไข่แดงเค็มนึ่งสุกหรือเพิ่มไข่ต้มลงไปด้วยเพิ่มเนื้อสัตว์ลงไปนิดหน่อยคุณผู้ชมก็รับประทานกับข้าวสวยได้เลยตามสบายแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมรับประทานแบบทานเล่นๆนะคุณผู้ชมนะเตรียมชามสำหรับผสมน้ำปรุงพริกขี้หนูแห้งทอดเสร็จแล้วก็จัดการบุบหยาบๆใส่ให้แบบเผ็ดตามที่คุณผู้ชมต้องการเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมสำหรับเสาวรสตอนนี้บางฤดูกาลเราอาจจะหาเสาวรสสดๆไม่ได้และเสาวรสก็จะมีเปรี้ยวบ้างหวานบ้างอมเปรี้ยวอมหวานบ้างชัวร์ๆสบายใจคุณผู้ชมครับใช้ขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราดเนเจอร์เทสนะครับคลุกเคล้าให้เกลือป่นแล้วก็พริกเข้ากันดีกับเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเปรี้ยวมากกว่านี้อีกคุณผู้ชมก็บีบน้ำมะนาวใส่ไปนิดนึงแต่สำหรับเราเราคิดว่าไม่ต้องแล้วคุณผู้ชมมังคุดที่เราบรรจงแกะไว้เราใส่ลงไปคลุกเคล้านะคุณผู้ชมนะดูสิมันน่ารับประทานมากคุณผู้ชมไม่มีอะไรก็แช่ไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนนี่หมดเลยค่ะไม่ต้องยำนะคะกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ใช้ก็จะเป็นตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงค่ะใส่หอมแดงลงไปด้วยชอบพริกขี้หนูก็ใส่นะคุณผู้ชมใบมะกรูดซอยใส่ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เหลือเอาไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งมะกรูดซอยนี่ให้กลิ่นหอมของยำที่แบบโอเคมากคุณผู้ชมกระเทียมหั่นเป็นกรีบกรีบเราก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเหลือไว้หน่อยหนึ่งนะไว้แต่งหน้าให้สวยๆกระเทียมเสร็จแล้วก็มีหอมแดงเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานนะกุ้งแห้งทอดซะใส่ลงไปบอกได้เลยเป็นยำที่พรีเมียมมากเนี่ยคุณผู้ชมนี่ถ้ามีไข่แดงนะไข่เค็มแดงเฉพาะไข่แดงนะอบหรือจัดการนึ่งซะเอามาใส่สักหน่อยนึงแม่เจ้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ตักใส่จานกุ้งแห้งที่มีเหลือคุณผู้ชมเราก็จะมาแต่งหน่อยนึงเพราะกุ้งแห้งตัวโตๆเวลาทอดเนี่ยดูมีราคานะคุณผู้ชมนะแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าหากมีเวลาก็ล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ผึ่งหมาดๆแล้วถึงค่อยนำมาทอดเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ช่วยกันลดความเค็มจากกุ้งแห้งลงไปบ้างไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรับประทานเค็มมากความดันขึ้นนะคุณผู้ชมกระเทียมก็ใส่อีกนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะหอมแดงเจียวใบมะกรูดนิดๆไข่ชีวางเป็นท็อปโน้ตวางไปเสร็จแล้วกลิ่นมันมาเลยคุณผู้ชมทำกับข้าวต้องใจเย็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่เวลากินไม่ต้องใจเย็นลุยเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะครบไหมคะอ๋อเดี๋ยวยังมีพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะวางประดับสักหน่อยหนึ่ง so beautiful เชิญชิมค่ะ
ช่วงนี้คุณผู้ชมถ้าเรารับประทานอะไรแบบเย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องมั่นใจในความสะอาดนะคุณผู้ชมล้างให้เรียบร้อยใส่ถุงมือเวลายำแล้วเวลารับประทานก็ไม่ใช่จานเดียวใช้ช้อนกันทุกคนแล้วก็มาจ้วงกันตรงนี้แบ่งเป็นชุดๆดีที่สุดคุณผู้ชมครับนี่คือการรักษาความสะอาดและการทำตัวให้ถูกสุขอนามัยในช่วงของการดูแลตัวเองและสุขภาพของส่วนรวมนะครับและคุณผู้ชมก็ต้องอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับยิ่งจานนี้วิตามินซีสูงปริ๊กอย่างนี้แล้วก็รีบรับประทานเลยคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเจอกันนะครับกับรายการกินได้ก็กินบ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับก่อนจากกันก็ต้องบอกคุณผู้ชมแหละทุกครั้งแหละอย่าลืมแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่เหลวบ่อยๆที่สำคัญออกไปนอกบ้านเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าใส่2ชั้นเลยนะคุณผู้ชมครับเพื่อความปลอดภัยดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนในไมโครเวฟวันนี้ทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาลงมือทำพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราจะแต่งห่อหมกของเราด้วยซีฟู้ดลวกสุกนะคะทาดาห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแซ่บต้มโครงไก่ทอดต้มโครงเนี่ยจะต้องเผ็ดแบบรุ่มร้อนซับซ่านะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มโครงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ